จริญพรนักศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวิชานั้นอยากมาทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันก่อนว่าในวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องอะไรกันบ้างในภาพรวมก็คือว่ากัลยาณมิตรนั้นต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นเบื้องต้นที่จะนำพาให้บุคคลเนี่ยก้าวพ้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุกขังสรรพสัตว์หรือที่เรียกว่าสังสารวัฏนี้ออกไปได้การมีกัลยาณมิตรนั้นจะเป็นการปลูกฝังความคิดความเชื่อความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่คิดว่าอยากจะก้าวข้ามสังสารวัฏนี้ออกไปสิ่งที่สำคัญที่สุดในเบื้องต้นที่จะทำให้บุคคลก้าวข้ามสังสารวัฏนี้ไปได้นั่นก็คือต้องเข้าใจโลกและชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรถึงจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งกัลยาณมิตรที่อยู่ภายนอกรวมถึงที่สำคัญมากที่สุดและอยากจะเน้นว่าในการเรียนรู้วิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้กัลยาณมิตรที่สำคัญมากก็คือกัลยาณมิตรภายในก็คือใจของเรานั่นเองดังนั้นกัลยาณมิตรภายนอกมีผลกับกัลยาณมิตรภายในก็คือใจของเราที่มักจะคิดซัดสายไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้กัลยาณมิตรชี้ทางที่ถูกต้องปลูกฝังความคิดเห็นที่ถูกต้องให้กับเราแล้วไม่ว่าเรื่องไหนธรรมะบทไหนในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะปลูกฝังให้เราได้เข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นกัลยาณมิตรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการนี้เรามาทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรกันก่อนเนาะในเบื้องต้นไม่ว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรอยากจะให้ทำความรู้จักกับความหมายหรือคำจำกัดความของสิ่งนั้นๆก่อนถ้าเกิดเราเข้าใจก็สามารถจะปฏิบัติตัวหรือรู้ในเรื่องนั้นๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเบื้องต้นความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรนั้นโดยศัพท์ก็คือต้องแบ่งเป็น2คำคำแรกก็คือกัลยาณะแปลว่าดีหรืองามคำที่2ก็คือมิตรแปลว่าเพื่อน2คำมาสมาสรวมกันแปลว่ามิตรดีมิตรที่ดีดังนั้นถ้าเราเข้าใจภาพตรงนี้แล้วนี่เป็นความหมายโดยศัพท์จากนั้นก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทำหน้าที่กันต่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นในเบื้องต้นก็คือให้เราเองสร้างความเป็นมิตรที่ดีให้เกิดขึ้นอยากจะให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนยังไม่อยากจะให้มองว่าการที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเป็นการที่เราจะต้องไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นในเบื้องต้นอยากจะให้พวกเรามาทำความเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าคุณสมบัติของคำว่ากัลยาณมิตรหรือมิตรที่ดีนั้นในตัวของเรามีอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าเราได้เข้าใจคุณสมบัติเหล่านี้แล้วจากนั้นเราถึงค่อยจะออกไปทำหน้าที่กับผู้อื่นถามว่ามีความจำเป็นไหมในการออกไปทำหน้าที่กับผู้อื่นมีความจำเป็นอยู่พอสมควรเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมดังนั้นสังคมไหนมีมิตรที่ดีหรือกัลยาณมิตรมากนั้นสังคมนั้นก็จะสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของมนุษย์ตัวอย่างก็คือสังคมชาวพุทธถ้าทุกๆคนเข้าใจตัวเราเองว่าคุณสมบัติของมิตรที่ดีนั้นซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในคุณสมบัติของความเป็นมิตรที่ดีก็คือว่าเรามีมุมมองต่อโลกที่ชัดเจนเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้แนะนำเอาไว้ก็คือว่าเราต้องมีสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ดีงามในเบื้องต้นมีคุณสมบัติอยู่10อย่างซึ่งรายละเอียดก็ค่อยว่ากันแล้วกันแต่ว่าถ้าเรามีความเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในตัวเราแล้วเราสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม
ถูกต้องตามคันลองของธรรมซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสังคมแห่งชาวพุทธแต่ถ้าสังคมไหนผู้คนในสังคมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อผู้อื่นก็สามารถที่จะเกิดสังคมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็เหมาะสมที่จะสามารถก้าวข้ามไปสู่สุขติภูมิได้ในอนาคตดังนั้นความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นนั่นเอง